สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูก็จะมีอะไรมาฝากเด็กๆนะก่อนอื่นคุณครูหวังว่าเด็กๆจะทำภารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทานข้าวเช้าให้ตรงเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะปวดท้องเป็นโรคกระเพาะได้นะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูกันค่ะวิชาภาษาไทยของคุณครูวันนี้ก็มีปริศนาคำทายมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆลองมาฟังดูนะคะว่าปริศนาคำทายของเราในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงผู้คนยืนตรงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะเด็กๆธงชาติไทยของเรานั่นเองใช่ไหมคะตอนเช้า8นาฬิกาเราก็เชิญธงชาติใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียน8นาฬิกาเราก็ทำอะไรคะเข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมคะแล้วก็เชิญลงตอน18นาฬิกานั่นเองตอนเย็นตอน6โมงเย็นใช่ไหมคะเด็กๆ18นาฬิกาก็จะเชิญธงลงเห็นไหมคะตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงก็คือธงชาติไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูค่ะวันสำคัญของไทยของเราวันนี้คุณครูก็จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฝากเด็กๆด้วยมีวันอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกก็คือวันมาฆบูชานั่นเองค่ะเด็กๆวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งก็คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองค่ะเด็กๆเขาก็เลยเรียกว่าวันมาฆบูชานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆจำง่ายๆว่าพระสงฆ์มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูปใช่ไหมคะเด็กๆมารวมกันมาฟังพระพุทธเจ้าเทศใช่ไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆจำง่ายๆเลยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูปนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะก็คือวันวิสาขบูชาค่ะเด็กๆเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเด็กๆจำให้ได้แค่นี้คุณครูอิฟก็ชื่นใจแล้วค่ะวันวิสาขบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาดูวันสำคัญอีกหนึ่งวันค่ะก็คือวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาก็จะมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญเดือน8ค่ะเด็กๆทุกๆปีเราจะสังเกตว่าวันอาสาฬหบูชาก็จะก่อนวันเข้าพรรษา1วันใช่ไหมคะเด็กๆเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะเด็กๆทรงประกาศพระศาสนาโดยแสดงประถมเทศนาคือธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันยากใช่ไหมคะลูกยากในการจำเด็กๆก็จำไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นไหมคะลูกให้พระใช่ไหมลูกก่อนจะเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าก็จะมาให้ประถมเทศนานั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เราก็มาดูกันค่ะการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราเป็นคนไทย
ส่วนมากแล้วก็จะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเด็กๆคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธการปฏิบัติตนปฏิบัติอย่างไรเรามาดูกันนะคะตอนเช้าเห็นไหมคะเด็กๆเราก็จะมาทำบุญกันใช่ไหมคะบางคนบอกว่าหนูไปที่วัดไปที่วัดก็ได้ใช่ไหมคะลูกไปทำบุญที่วัดหรือจะตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้าเห็นไหมคะลูกตื่นแต่เช้ามาตักบาตรกันก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็นั่งสมาธิเห็นไหมคะลูกนั่งสมาธิเด็กๆก็จะมีสมาธิในการเรียนเรียนหนังสือเก่งๆนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูนะคะเอ๊ะทำไมคุณครูให้นั่งสมาธิเห็นไหมคะถ้าเรามีสมาธิเราก็จะเรียนรู้เรื่องใช่ไหมลูกก็จะเรียนหนังสือเก่งๆนั่นเองค่ะกิจกรรมหนึ่งก็คือปล่อยสัตว์นั่นเองค่ะอันนี้เขาปล่อยอะไรคะลูกเขาปล่อยปลาใช่ไหมคะลูกกิจกรรมนี้ใครเคยไปปล่อยปลาที่หนองตะเคียนบ้างไหมคะเขามีให้ใช่ไหมคะลูกเราก็ไปปล่อยปลามีสัตว์ตั้งหลายอย่างเด็กลองไปดูนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังเปิดให้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าโควิดนั่นเองใช่ไหมคะลูกทุกอย่างปิดหมดเลยเราไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเห็นไหมคะพอตกเย็นมาปกติแล้วเราก็จะไปเวียนเทียนที่วัดด้วยเนื่องจากโควิดตอนนี้เราก็เลยงดเลยใช่ไหมคะลูกกิจกรรมทุกอย่างก็เลยงดเลยเห็นไหมคะปกติแล้ววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ไปเวียนเทียนใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้เนื่องจากโควิดระบาดก็เลยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ไปเวียนเทียนกันเลยเดี๋ยวโควิดหายไปเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปเวียนเทียนกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะลูกต่อไปเรามาดูกันค่ะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเด็กๆ เปิดไปที่หน้าที่32นะคะเด็กๆ ก็จะเจอนี่เลยควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันสำคัญทางศาสนาเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูได้พูดได้กล่าวไปแล้วทีนี้เรามาระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติค่ะเด็กๆเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะระบายสีภาพไหนบ้างเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะทำอะไรคะใส่บาตรใช่ไหมคะลูกใส่บาตรพระสงฆ์ควรปฏิบัติหรือเปล่าคะควรปฏิบัติใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณวิบทำกรอบไว้ให้ก็คือให้เด็กๆระบายสีด้วยนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมที่2เวียนเทียนหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าคะกิจกรรมนี้ควรปฏิบัติหรือเปล่าคะควรปฏิบัติใช่ไหมคะเราก็ไปเวียนเทียนที่วัดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ ดูค่ะเขารังแกสัตว์หรือเปล่าและเขาก็พอใจมากเลยเขาไปมัดหางมันใช่ไหมลูกควรปฏิบัติหรือเปล่าคะว้าไม่ดีเลยรังแกสัตว์เห็นไหมคะลูกสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตไปรังแกเขาเจ็บไหมคะเจ็บเลยไม่ควรปฏิบัติใช่ไหมคะลูกเด็กๆต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องนะคะไม่ควรปฏิบัติก็ไม่ต้องระบายสีนั่นเองต่อไปค่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาปล่อยปลานั่นเองค่ะควรปฏิบัติไหมคะเด็กๆควรปฏิบัติใช่ไหมคะไปปล่อยปลาปล่อยชีวิตเห็นไหมคะลูกเป็นการทำบุญอย่างนึงนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเพราะฉะนั้นเด็กๆระบายสีกี่ภาพคะ1 2 3ระบายสี3ภาพเลยนะคะเด็กๆคุณวิฟก็ขอฝากให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะ
่านเก่งพูดดีเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระอึสระอึมีวงกลมนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเขียนสระอิก่อนแล้วก็มีวงกลมข้างบนเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่36นะคะสระอึออกเสียงอึเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะสระอึออกเสียงอึอึนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะคำแรกอ่านว่าดออึงอดึงดออึงอดึงเขาดึงเชือกนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเอเลขอะไรนะเลข1ไทยนั่นเองใช่ไหมคะเรามาอ่านคำว่า1พร้อมๆกันเลยนะคะหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งเลข1ไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊คืออะไรนะก็คือบึงนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะบออึงอบึงบออึงอบึงบึงบึงบัวนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมีดอกบัวด้วยที่บึงต่อไปค่ะเอ๊เด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำหน้าบึงนั่นเองค่ะเรามาอ่านคำว่าบึงพร้อมๆกันเลยนะคะบออึงอบึงบึงไม่โถบึ้งบออึงอบึงบึงไม่โถบึ้งหน้าบึ้งนั่นเองค่ะใครทำให้เขาโกรธนะต่อไปค่ะเอ๊ตอนนี้มีดาวด้วยแสดงว่าดึกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาอ่านคำว่าดึกพร้อมๆกันเลยนะคะดออึกอดึกดออึกอดึกดึกแล้วเด็กๆ เข้านอนได้แล้วค่ะใช่ไหมคะตอนนี้ตอนดึกใช่ไหมลูกมีดาวแต่ถ้ามีพระอาทิตย์ก็จะเป็นกลางวันใช่ไหมลูกเรามาดูกันค่ะคำนี้เห็นไหมคะเขากำลังฝึกสมาธิค่ะเด็กๆเรามาอ่านคำว่าฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะฝออึกอฝึกฝออึกอฝึกฝึกนั่นเองค่ะเด็กๆผู้ชายคนนี้เขากำลังฝึกสมาธินั่นเองเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะฝึกสมาธิต่อไปค่ะโอ้โหครึ่งมาหลายตัวเลยเขาก็เลยเรียกว่าฝูงผึ้งนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะฝออูงอฝูงผออึงอผึ้งผึ้งไม่โทผึ้งฝูงผึ้งอีกครั้งนะคะฝออูงอฝูงผออึงอผึ้งผึ้งไม่โทผึ้งฝูงผึ้งนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเอ๊ตัวอะไรนะตัวอะไรคะอึงอ่างนั่นเองใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะออึงออึงอึงไม่เอกอึงโออางงออางอางไม่เอกอ่างอึงอ่างอีกครั้งนะคะเด็กๆออึงออึงอึงไม่เอกอึงออางออางอ่างไม่เอกอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยต่อไปก็คือคำว่าหมึกนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านว่าหมึกเด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะหอมออึกอหมึกหอมออึกอหมึกหมึกนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊ะอะไรนะสูงๆเขาเรียกว่า
ตึกแถวนั่นเองค่ะเด็กๆเราอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะตออึกอตึกถอแอวอแถวตึกแถวอีกครั้งนะคะตออึกอตึกถอแอวอแถวตึกแถวตึกแถวเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยการอ่านสระอึของเราก็ได้จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะอ่านได้หรือเปล่าเอ่ยเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆทบทวนด้วยเดี๋ยวจะลืมวันนี้สระอะไรนะสระอึใช่ไหมคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆทบทวนด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณควิปก็ขอฝากเช่นเคยค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะออกจากบ้านสิ่งที่ขาดไม่ได้และลืมไม่ได้เลยก็คือสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่เด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยห้ามลืมโดยเด็ดขาดเด็กๆหยิบจับอะไรเด็กๆก็ต้องรีบล้างมือเลยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำสบู่ก็ได้ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะสำหรับการเรียนการสอนของเราในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ